ประมาณ4เดือนนะ6กิโลหนัก6กิโลไม่ร้องลูกไม่ร้องลูกลุงพงศพัฒน์อุ้มหน่อยได้ครับอุ้มมันไม่ได้มั้ยต้องหยุดมือเลยอุ้มไม่ได้ดิเออไม่ได้หรอกไม่เกณฑ์เวทีแล้วคือขณะนี้เบื้องต้นก็เชื่อว่าผู้ตายเป็นพ่อเด็กนะครับแต่ว่าไปที่บ้านเนี่ยยังไม่เจอคุณแม่แต่เราก็ดูจากสูติบัตรดูจากอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูถามข้างๆบ้านก็น่าเชื่อว่าแต่เดี๋ยวหาคุณแม่เจอก่อนนะครับหาคุณแม่เจอทั้งนู้นนะไม่สนเลยนะไม่ร้องไม่อะไรนะยังไงผมฝากไว้ก่อนนะฮะช่วยดูเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะอยู่ในที่เกิดเหตุแม่เด็กไงจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าถึงตรงนี้เนี่ยแม่เด็กคงทราบแล้วนะครับว่าลูกของตัวเองอยู่ที่นี่นะครับเพราะนั้นก็ตำรวจก็จะตามตัวส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณแม่ดูข่าวอยู่นะครับก็ขอความกรุณาว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือลูกชายปลอดภัยนะครับแต่ว่าลูกก็ต้องการแม่นะครับก็จะมาเยี่ยมลูกมาแล้วดูก็มาที่โรงพยาบาลตำรวจได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเอกสารดูหลักฐานอะไรต่างๆแล้วถ้าเป็นแม่จริงก็จะได้เอาแม่กลับไปเลี้ยงดูได้แต่ระหว่างนี้เนี่ยโรงพยาบาลตำรวจก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับนั้นก็เชิญคุณแม่นะครับคุณแม่ไม่ได้ทำความผิดอะไรนะครับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เราก็ยังไม่ได้สอบสวนแล้วก็ยังไม่มีการพาดพิงอะไรไปถึงคุณแม่นะครับก็ขอให้มาดูลูกนะครับมาดูลูกครับนะแล้วสถานการณ์เด็กเป็นยังไงเด็กเป็นไงบ้างครับหมอเด็กสภาพร่างกายทั่วไปปกติค่ะแต่ว่ามีผื่นขึ้นตามลำตัวนะคะแล้วก็เหมือนมีสะเก็ดกระจกอะค่ะตามใบหน้าค่ะเนี่ยมีสะเก็ดอย่างนี้นะฮะเล็กๆเห็นไหมผมใส่กระจกนี่